วันที่หยุดอยู่บ้านก็จะได้ดูหนังสือแต่ถ้าวันไหนที่ไม่มีหนังสือพิมพ์เราก็จะดูทีวีแล้วก็ฟังเพลงที่โน้ตเสียเปล่าอย่างจะพามาดูที่ขายหนังสือพิมพ์ในเมืองสวัสดิ์ครับไม่ต้องกลัวหายที่นี่รับรองได้เลยว่าไม่มีคน